จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อเจ้าหญิงจากอาณาจักรทางตอนเหนือได้ถูกเรียนเชิญไปเป็นเจ้าสาวของเจ้าชายอาณาจักรที่ร่ำรวยที่สุดในโลกโดยที่เธอเองรับหารู้ไม่ว่าสิ่งที่เธอกำลังจะไปเจอนั้นมันคือการถูกนำตัวไปเป็นเครื่องสังเวยให้กับมังกรผู้ชั่วร้ายมังกรตัวสุดท้ายรับที่ยังมีลมหายใจอยู่เพราะหากไม่ทำเช่นนั้นแล้วล่ะก็โลกทั้งใบรับจะต้องลุกเป็นไฟเพราะโดนมังกรตัวนี้แผดเผาทำลายโลกทีนี้ครับชะตากรรมของหญิงสาวคนนี้จะจบลงเช่นไรสวัสดีครับผมมอเบิลทุกคนกำลังจะได้ฟังสรุปในเรื่องหนังที่มีชื่อเรื่องว่า Damsel ใครชื่นชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กับแอดมินคนละ1ไลค์เป็นกำลังใจให้หน่อยนะครับและถ้าทุกคนพร้อมกันแล้วไปฟังกันเลยครับเบื่อไหมครับเวลาดูหนังฟังเพลงแล้วชอบมีโฆษณาขึ้นมาคั่นผมขอแนะนำ YouTube Premium ราคาถูกเพียงแค่79บาทต่อเดือนจากปกติ209บาทครับเมื่อสมัครแล้วจะได้ฟังสปอยหนังแบบไม่มีโฆษณาคั่นที่สำคัญคือใช้อีเมลของเราสมัครได้เลยติดโปรเดิมก็สามารถย้ายได้มีทีมงานคอยดูแลตลอด24ชั่วโมงส่วนสตรีมมิ่งถูกลิขสิทธิ์อื่นๆร้านเราก็มีบริการแล้วนะครับถ้าสนใจแอดมาได้เลยที่แอดไลน์แอดมอเบิลร้านนี้แอดมินช่องเป็นเจ้าของเองรับประกันความปลอดภัยหนังได้เปิดเรื่องขึ้นมาในช่วงเวลาอดีตการที่กษัตริย์องค์หนึ่งครับได้พากองทัพองครักษ์ส่วนพระองค์บุกเข้าไปที่ภูเขาแห่งหนึ่งเพื่อหวังว่าจะสังหารสัตว์ประหลาดที่รุกรานเมืองของเขาอยู่ในช่วงเวลานั้นลักษณะของมันนั้นคล้ายๆกับมังกรและหลายคนก็ต่างเชื่อกันว่ามันเป็นสัตว์ร้ายที่สมควรจะต้องถูกกำจัดโดยพระองค์ได้บุกเข้าไปที่นั่นอย่างกล้าหาญเพื่อจะทำทุกวิถีทางในการจะปราบเจ้าสัตว์ประหลาดตัวนี้ลงให้ได้แต่กว่าที่กษัตริย์เองจะรู้ตัวมันก็สายเกินไปเสียแล้วกองทัพของพระองค์นั้นไม่สามารถทำรอยขีดข่วนให้กับเจ้ามังกรตัวนี้ได้เลยแม้แต่นิดเดียวในขณะที่มันนั้นจัดการกับกองทัพของพระองค์ในเวลาอันสั้นจนสุดท้ายแล้วครับก็เหลือกษัตริย์เพียงแค่คนเดียวพระองค์รับจำต้องยอมจำนนต่อมันจนกระทั่งหลายร้อยปีได้ผ่านไปภาพเหตุการณ์ได้ตัดมาที่2พี่น้องคู่หนึ่งครับฟอเรียกับเอโลดี้สองธิดาของหลอดประจำเมืองทางตอนเหนือของอาณาจักรในตอนนี้เธอทั้งคู่กับชาวเมืองกำลังประสบกับปัญหาอย่างหนักเกี่ยวข้องกับสภาพอากาศครับที่หนาวสุดขั้วและภาวะในการขาดแคลนอาหารและหลายคนพยายามจะดิ้นรนครับเพื่อหาทางรอดจากหน้าหนาวปีนี้ไปให้ได้และเมื่อสองพี่น้องคู่นี้ได้กลับมาถึงที่ปราสาทตัวเองเรียบร้อยแล้วนี่ก็ได้เจอเขากับท่านหลอดคุณพ่อของตนกำลังคุยงานบางอย่างครับกับคนส่งสารกันอยู่โดยสารที่ว่านี้มันคือการ์ดเชิญเข้าร่วมงานแต่งงานที่ทางฝั่งของเอโลดี้นั้นพี่สาวคนโตเธอมีคุณสมบัติที่เหมาะสมที่จะอาจพิเศษสมรสกับเจ้าชายแห่งอาณาจักรออเรียได้ซึ่งคุณพ่อเองก็มองว่าโอกาสแบบนี้นั้นไม่ได้มาบ่อยๆการแต่งงานในครั้งนี้นั้นอาณาจักรของเราจะได้รับสินสอดมากมายและจะสามารถกู้เมืองของเรารับจากวิกฤตในการขาดแคลนอาหารได้แถมอาณาจักรออเรียนั้นใครๆก็ต่างรู้จักกันดีว่าที่นั่นนั้นมีความอุดมสมบูรณ์เป็นอย่างมากเป็นที่หมายปองของใครหลายคนที่จะไปใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นด้วยคุณพ่อกับคุณแม่ครับพยายามจะบอกเหตุผลต่างๆนานาเพื่อโน้มน้าวให้เอโลดี้ยอมรับข้อเสนอนี้เถอะเพราะมันไม่ได้ดีต่อตัวลูกเพียงแค่คนเดียวแต่ชาวเมืองเราจะได้รับประโยชน์จากการแต่งงานในครั้งนี้ไปด้วยซึ่งพอคุณพ่อครับอ้างชาวเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยเอโลดี้ที่แต่เดิมนั้นเธอเป็นคนที่จิตใจงามอยู่แล้วก็เลยจำเป็นต้องทำมันครับทั้งที่ใจเธอลึกๆนั้นไม่อยากจะแต่งงานกับคนแปลกหน้าสักเท่าไหร่เพราะมันก็มีความเป็นไปได้ว่าคนที่เธอกำลังจะแต่งงานด้วยอาจจะไม่ใช่คนดีก็ได้และถ้าเป็นแบบนั้นจริงชีวิตที่เหลือของเธอครับก็จะไม่มีความสุขแต่ถึงกระนั้นเอโรดี้ก็ตกลงปลงใจไปกับคุณพ่อแล้วการเดินทางของเธอก็เริ่มต้นขึ้นมาอย่างเป็นทางการทั้งครอบครัวของเธอครับได้มีการเดินทางเรือเพื่อมุ่งหน้าสู่อาณาจักรออเรียที่อุดมสมบูรณ์จนในที่สุดแล้วครับพวกเขาทั้งตระกูลก็เดินทางมาถึงที่นี่ได้สำเร็จและหลายคนที่ได้เห็นอาณาจักรนี้เป็นครั้งแรกก็ต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่ามันงดงามมากจริงๆที่นี่นั้นมีอากาศที่อบอุ่นการเกษตรที่ยั่งยืนอุดมสมบูรณ์มากและที่สำคัญปราสาทของผู้ครองเมืองก็ยังใหญ่โตมโหฬารรายล้อมไปด้วยธรรมชาติที่งดงามอีกด้วยเป็นอะไรที่สมบูรณ์แบบจริงๆครับซึ่งหลังจากที่ครอบครัวของเอโลดี้ได้มาเหยียบที่นี่เรียบร้อยแล้วนี่ทุกคนครับก็ได้รับการต้อนรับกันอย่างอบอุ่นมีการจัดเตรียมห้องให้เป็นอย่างดีครับเพราะว่าในวันพรุ่งนี้นั้นตัวนางเอกจะต้องเตรียมตัวเข้าเฝ้าเจ้าชายเฮนรี่ราชโอรสของอาณาจักรออเรียเพื่อเตรียมความพร้อมครับจะเข้าพิธีอภิเษกสมรสกันในอีกไม่กี่วันข้างหน้าสิ่งที่นางเอกทำได้ในตอนนี้ก็หวังได้เพียงลึกๆครับว่าเจ้าชายเฮนรี่พระองค์จะเป็นคนดีซึ่งพอตกเย็นของคืนนั้นนางเอกก็เจอเข้ากับผู้หญิงแปลกๆด้วยครับที่ส่งรอยยิ้มหวานให้กับนางเอกในหอคอยข้างๆทว่าตัวนางเอกกลับไม่ได้เอามันมาใส่ใจอะไรและเตรียมพร้อมในการพบปะเจ้าชายเฮนรี่ในวันพรุ่งนี้และแล้วเวลาที่หลายๆคนต่างรอคอยก็ได้มาถึงเมื่อเจ้าหญิงเอโรดี้นั้นได้พบปะกับเจ้าชายเฮนรี่อย่างเป็นทางการ
ันพระองค์ให้ความเคารพนางเอกอย่างเต็มรูปแบบแถมหน้าตาของเขาครับยังดูรูปงามอีกด้วยซึ่งในตอนแรกเนี่ยนางเอกก็ปักธงเอาไว้แล้วว่าจะไม่ตกหลุมรักอะไรชายคนนี้หรอกครับก็แค่แต่งงานให้จบพอเป็นพิธีแต่หลังจากที่สองคนนี้ได้เริ่มต้นในการคุยกันมันก็ปรากฏว่าทั้งคู่ครับเข้ากันได้อย่างเหลือเชื่อทั้งที่ตอนแรกนางเอกก็ตั้งกำแพงไว้สูงพอสมควรจนในตอนนี้เธอเริ่มจะรู้ทัศนคติของเจ้าชายแล้วครับว่าเขาเองก็เป็นคนดีคนนึงและน่าทำความรู้จักเป็นอย่างมากในขณะที่ทางฝั่งของผู้ใหญ่นั้นก็มีการประชุมเครียดกันเกิดขึ้นคุณพ่อของเอโลดี้นั้นได้คุยกับคุณแม่เฮนรี่ราชินีของอาณาจักรออเรียอย่างลับๆเพื่อหารือถึงเรื่องอะไรบางอย่างซึ่งหลังจากการสนทนาได้จบลงใบหน้าของพ่อนางเอกครับก็เปลี่ยนสีไปอย่างชัดเจนเขามีความเครียดเกิดขึ้นเป็นอย่างมากจนภรรยาของเขาก็เกิดความสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นไม่ดีหรือเปล่าการแต่งงานนี้จะเกิดขึ้นใช่ไหมคุณพ่อก็บอกไปตามตรงครับว่ามันจะเกิดขึ้นและอาณาจักรของเราจะได้รับสินสอดทองมั่นมหาศาลเกินกว่าที่เขานั้นคิดเอาไว้อีกคุณแม่ได้ยินแบบนั้นก็สบายใจแต่ก็สงสัยไม่ได้ครับว่าสรุปแล้วคุณพ่อเขาเครียดเรื่องอะไรกันแน่ด้วยความอยากรู้คุณแม่เลี้ยงนางเอกครับก็เลยเดินไปถามกับองค์ราชินีอาณาจักรตามตรงโดยก่อนอื่นก็เริ่มต้นได้บทสนทนาทักทายกันตามปกติแต่มันกลับได้ทำให้องค์ราชินีถึงกลับกริ้วพระองค์พูดจาดูถูกต่างๆนานาพูดถึงกำพืชของคุณแม่นางเอกครับว่าเธอนั้นมาจากตระกูลชั้นต่ำที่องค์ราชินีเองก็บอกตามตรงว่าไม่อยากจะสนิทชิดเชื้ออะไรกันนักหรอกและพอสิ้นเสียงของราชินีครับแม่เลี้ยงนางเอกถึงกับพูดอะไรไม่ออกเดินกลับห้องไปด้วยหน้าตาเหงาหงอยซ้อยเศร้าและเอาเรื่องนี้ครับมาพูดบอกกับเอโลดี้โดยคุณแม่เลี้ยงก็บอกตามตรงว่าเราสองคนเนี่ยแต่เดิมไม่ได้สนิทอะไรกันอยู่แล้วแต่คุณแม่มีลางสังหรณ์ว่างานแต่งงานในครั้งนี้มันต้องเป็นความผิดพลาดอย่างแน่นอนเธอมีความรู้สึกว่าตระกูลของออเรียมีบางอย่างที่ไม่น่าไว้ใจยังไงแปลกๆในตอนนี้ยังพอมีเวลาในการแก้ไขสิ่งต่างๆซึ่งนางเอกเองก็ไม่เข้าใจสิ่งที่แม่เลี้ยงพูดครับว่าเธอต้องการจะสื่ออะไรกันแน่จนกระทั่งเช้าวันต่อมาได้มาถึงวันอภิเษกสมรสครับได้เริ่มต้นขึ้นมาอย่างเป็นทางการทุกอย่างในช่วงแรกเรียบร้อยดีนางเอกมีความสุขกว่าที่คาดคิดเอาไว้เนื่องจากที่ว่าเธอครับเริ่มจะตกหลุมรักในตัวเฮนรี่เข้าแบบเต็มๆแล้วหลังจากที่ทั้งคู่นั้นรู้นิสัยใจคอกันดีจนกระทั่งพิธีต่างๆก็สำเร็จเสร็จสมบูรณ์ไปได้ด้วยดีนางเอกจัดการบอกลาครอบครัวของเธอแต่ละคนและหวังว่าครับอนาคตอันใกล้เราทั้งครอบครัวจะได้เจอกันอีกซึ่งหลังจากที่พิธีช่วงกลางวันได้จบลงไปนางเอกเองก็เพิ่งจะรู้ครับว่าหลังจากนั้นเธอเองจะต้องเข้าร่วมทำพิธีโบราณของตระกูลออเรียด้วยในการเดินทางไปสักการะบรรพบุรุษของตระกูลที่ตั้งอยู่หน้าหุบเขาหลังอาณาจักรเมื่อนางเอกได้เดินทางมาถึงที่นี่ครับได้พบกับคนแปลกๆสวมหน้ากากมากมายองค์ราชินีคุณแม่ของเฮนรี่ได้เล่าถึงประวัติของอาณาจักรย้อนกลับไปในสมัยอดีตกาลถึงข้อตกลงระหว่างองค์ราชาคนแรกที่ทำร่วมกับสัตว์ประหลาดมังกรผู้ชั่วร้ายในการสละชีวิตธิดา3คนของพระองค์เพื่อแลกกับความผาสุกของปวงชนสืบต่อนานเท่านั้นซึ่งนางเอกพอได้ยินเรื่องราวต่างๆก็เพลิดเพลินไปกับมันแต่เธอเองก็อดคิดไม่ได้ว่าพิธีกรรมนี้มันดูน่ากลัวยังไงแปลกๆจนกระทั่งพิธีสืบสายเลือดครับได้เริ่มต้นขึ้นมันคือการกรีดมือของนางเอกควบคู่ไปกับมือของเฮนรี่และเอามือทั้งสองคนนั้นประสานเข้าหากันและกันเพื่อให้ตัวนางเอกนั้นมีสายเลือดของราชวงศ์ไหลเวียนอยู่ในร่างกายและเมื่อพิธีกรรมได้เสร็จสิ้นลงไปเธอเองประทับใจกับมันเป็นอย่างมากถ้าเกิดว่าฟลอเดียน้องสาวของเธอได้มาเห็นด้วยเธอจะต้องประทับใจมากๆแน่เฮนรี่ก็บอกว่าเพียงเท่านี้ครับพิธีกรรมก็เสร็จแล้วแต่ก่อนที่เราจะเดินทางกลับกันเขาขออุ้มนางเอกจะได้เปล่าเพื่อพาเราสองคนเข้าเรือนหอด้วยกันไงนางเอกได้ยินแบบนั้นครับก็ตื่นเต้นเป็นอย่างมากเธอไม่เคยคิดมาก่อนครับว่าเจ้าชายเฮนรี่จะน่ารักได้ถึงขนาดนี้ซึ่งเจ้าชายก็บอกให้นางเอกหลับตาลงด้วยซึ่งเธอเองก็ยอมทำตามครับพร้อมกับรอยยิ้มบนหน้าโดยที่เธอเองก็หารู้ไว้ว่าในอีกไม่กี่วินาทีต่อมาเฮนรี่กล่าวขอโทษนางเอกเบาๆครับแล้วจับเธอโยนลงไปในหน้าผาท่ามกลางสายตาของทุกคนในตระกูลออเรียซึ่งกว่าที่นางเอกจะได้สติกลับคืนมาอีกทีเธอก็อยู่เบื้องล่างหน้าผานั้นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งก็โชคดีของนางเอกครับที่ระหว่างการตกของเธอมันมีกิ่งไม้ต่างๆนานามากมายที่รองรับน้ำหนักนางเอกอยู่เธอเลยตกลงมาครับแบบไม่ได้เป็นอะไรมากแต่ก็บาดเจ็บอยู่พอสมควรเอโรดี้พยายามจะตะโกนขอความช่วยเหลือครับจากคนที่อยู่ข้างบนว่าเธอนั้นยังมีชีวิตอยู่แต่กลับไร้ซึ่งเสียงตอบรับกลับมาเลยแม้แต่คนเดียวในขณะที่นางเอกครับเริ่มสอดสายตาไปมองรอบๆข้างร่างกายก็ได้เจอเข้ากับของประดับมากมายครับที่ร่วงหล่นอยู่ที่นี่แล้วรู้ตัวดีครับว่านั้นไม่ใช่ของตนเองและพอนางเอกได้คิดไปคิดมาแล้วเธอก็เริ่มกระจ่างว่าการแต่งงานในครั้งนี้มันคือการสังเวยตัวเธอให้กับอะไรบางอย่างหรือพูดให้เข้าใจง่ายครับนางเอกคือเครื่องสังเวยนั่นแหละซึ่งในตอนนี้ครับตัวเธอยังไม่เข้าใจอะไรมาก
จนกระทั่งนางเอกได้เหลือไปเห็นประกายไฟที่มันก็เล็ดลอดมาจากถ้ำเบื้องล่างด้วยความอยากรู้ครับและต้องการหาทางออกนางเอกก็เริ่มต้นในการสำรวจที่นี่ในทันทีและก็ได้พบว่านกตัวนึงครับกำลังถูกไฟแผดเผาอยู่นางเอกไม่เข้าใจครับว่ามันถูกเผาแบบนี้ได้อย่างไรกันและแล้วคำตอบทั้งหมดนั้นก็อยู่เบื้องหน้าของนางเอกแล้วแหละเมื่อมังกรตัวใหญ่ได้ปรากฏตัวขึ้นมันพ่นไฟครับแผดเผาทุกอย่างที่ขวางหน้านกมากมายที่ทำรังอยู่ข้างในถูกเผากลายเป็นจุนพวกมันบินว่อนไปว่อนมาในวาระสุดท้ายของชีวิตต่อหน้าต่อตาของนางเอกก่อนที่มังกรครับจะกล่าวทักทายนางเอกอย่างเป็นทางการว่าสวัสดีเจ้ามีนามว่าอะไรนางเอกก็ตอบกลับไปครับว่าเอโลดี้ว่าแต่เจ้ามังกรเจ้าต้องการอะไรกับข้ากันแน่มังกรก็เลยตอบนางเอกกลับไปครับว่ามันต้องการทวงสัญญาที่เคยทำกันเอาไว้ในสมัยอดีตการตัวของเจ้ามีกลิ่นเลือดของพวกมันเพราะฉะนั้นเจ้าจะต้องถูกกำจัดว่าแล้วครับมังกรก็สั่งให้นางเอกเริ่มต้นการหนีได้เลยเพราะมันจะเริ่มต้นในการตามล่าเธอในอีกไม่กี่วินาทีข้างหน้าลูกไฟบรรลัยการต่างๆได้พุ่งออกมาจากปากของมังกรแผดเผาทุกอย่างที่ขวางหน้าครับในขณะที่นางเอกเกือบจะวิ่งหลบมันไม่ทันซึ่งเป้าหมายของตัวเธอในตอนนี้คือเข้าไปหลบอยู่ในซอกหินที่มังกรไม่อาจจะคลืบคลานเข้ามาได้แต่ลาวาไฟของมันครับก็ได้ผ่านเข้ามาได้อยู่ดีจนเผานางเอกรับไปบางส่วนโชคดีที่ว่านางเอกค่อนข้างไวพอสมควรเธอหลบเข้ามาในซอกหินได้สำเร็จและบาดเจ็บที่แขนขาเพียงแค่เล็กน้อยเท่านั้นก่อนที่ตัวเธอจะเหลือไปเห็นซากของร่างไร้วิญญาณคนหนึ่งที่ถ้านางเอกจำไม่ผิดแล้วล่ะก็หญิงคนนี้นั้นน่าจะเป็นคนที่เธอเพิ่งเจอเมื่อวานในหอคอยไม่มีผิดแน่ๆและนี่แหละครับคือชะตากรรมที่นางเอกจะได้เจอมังกรตัวนี้กล้าให้สัญญาเลยครับแน่นอนว่าตัวนางเอกไม่ยอมแพ้ต่อมาง่ายๆแน่เธอพยายามจะมุดซอกต่างๆเพื่อหาทางออกไปจากโขดหินพวกนี้จนนางเอกเองก็ร่วงตกไปอีกฝากฝั่งหนึ่งของตัวถ้ำจนได้เจอเข้ากับหุบเหวขนาดใหญ่และจะนอนเรืองแสงสีฟ้างดงามโดยนางเอกมีความจำเป็นต้องกระโดดข้ามหน้าผาไปมันเป็นทางเดียวที่สามารถไปต่อได้ถึงแม้ว่ามันจะเป็นการกระทำที่เสี่ยงพอสมควรแต่เธอก็ต้องทำครับและพอการกระโดดได้เกิดขึ้นนางเอกเกือบร่วงตกลงไปเธอปีนป่ายขึ้นมาข้างบนได้สำเร็จและเข้าไปดูเจ้าหนอนเรืองแสงใกล้ๆจนนางเอกเองก็เกิดไอเดียครับว่าเธอสามารถใช้มันในการเป็นแสงช่วยนำทางในถ้ำได้นี่นาว่าแล้วครับนางเอกก็จัดการเอาหนอนพวกนั้นมาบรรจุใส่ในเสื้อผ้าที่ขาดวิ่นของเธอทำเป็นถุงครับเพื่อใช้มันเป็นแสงสว่างในการนำทางซึ่งพอนางเอกได้เดินต่อไปสักพักก็เจอเข้ากับหยดน้ำที่หยดมาจากเพดานน้ำแข็งมันเลยเป็นโอกาสครับทำให้เธอได้เติมน้ำเข้าร่างกายบ้างเพื่อมีแรงในการหนีเจ้ามังกรต่อไปแต่ยังไม่ทันที่นางเอกจะเติมน้ำจนอิ่มมังกรตัวดีตัวเดิมครับก็โผล่มาจะเผานางเอกอีกรอบจนตัวเธอก็ตัดสินใจในการวิ่งต่อครับไปทางหลุมใกล้ๆข้างหน้ามันคือร่องอะไรบางอย่างที่พอดีกับขนาดตัวเธอแบบพอดีเป๊ะนางเอกร่วงลงไปข้างล่างแต่ไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรมากมายแต่สิ่งที่ทำให้นางเอกถึงกับประหลาดใจในตอนนี้ก็คือข้อความที่สลักไว้บนผนังครับมันเขียนว่าที่นี่นั้นปลอดภัยจากมังกรมันไม่สามารถเข้ามาข้างในนี้ได้เพราะช่องมีขนาดที่เล็กเกินไปและเมื่อเธอกวาดสายตาไปต่อก็ได้เจอเข้ากับชื่อของผู้คนมากมายครับที่เคยสลักไว้ในแผ่นหินพวกนี้นางเอกลองนับคร่าวๆแล้วไม่ต่ำกว่า100ชีวิตนั่นก็เลยหมายความว่ามีเจ้าหญิงมากมายครับที่เคยมาประสบพบเจอชะตากรรมแบบนางเอกในวันนี้เลยแต่ในอดีตการนานมาแล้วและในถ้ำเบื้องล่างนี้ยังพบกับซากเสื้อผ้าต่างๆมากมายที่คาดว่าน่าจะเป็นของเจ้าหญิงพวกนั้นที่ไม่อาจจะเอาชีวิตครับออกไปจากถ้ำนี้ได้ซึ่งในตอนนี้นางเอกก็เหนื่อยล้าจากการไล่ล่าของมังกรเลยมีความจำเป็นครับต้องพักผ่อนในคืนนี้ก่อนละกันแต่ในถ้ำนั้นค่อนข้างหนาวมากนางเอกก็เลยเอาตัวหนอนเรืองแสงมากอดให้ความอบอุ่นในตอนกลางคืนจนเธอเองก็สามารถผ่านคืนอันโหดร้ายมาได้สำเร็จนางเอกได้ตื่นขึ้นมาครับได้เจอเข้ากับพวกหนอนพวกนี้กำลังกัดกินที่แผลของเธอกันอย่างอาเร็ดอร่อยนางเอกที่ขยักขยแยงครับสะบัดมันออกแทบไม่ทันแต่นั่นก็ได้ทำให้เธอนั้นพบกับความจริงอะไรบางอย่างเกี่ยวกับหนอนพวกนี้บาดแผลที่หนอนพวกนี้กินครับมันรักษาตัวเองได้อย่างรวดเร็วและเธอไม่เจ็บปวดจากมันอีกต่อไปแล้วร่างกายของนางเอกก็เลยกลับมาสมบูรณ์แบบ 100% กันอีกครั้งนางเอกในตอนนี้มีความจำเป็นต้องรวบรวมสติของเธอให้ครบถ้วนดูทุกคำใบ้ครับที่สลักจารึกไว้ที่แผ่นหินพวกนี้เพื่อรวบรวมมันทั้งหมดครับวิเคราะห์แยกแยะหาถึงทางออกในการออกไปจากที่นี่จนนางเอกได้เจอเข้ากับแผนที่ครับที่คาดว่าน่าจะเป็นแผนที่ของถ้ำแห่งนี้แหละมันเขียนเหมือนเป็นทางออกครับออกไปจากถ้ำแห่งนี้ไว้ซึ่งสิ่งที่นางเอกจำเป็นต้องทำในตอนนี้ก็คือหาตำแหน่งตัวเองให้เจอครับว่าเธออยู่ในส่วนไหนของแผนที่กันแน่จนสุดท้ายนางเอกก็เจอมันและสิ่งที่เธอต้องทำต่อไปนั้นก็คือการจดจำแผนที่ในฉบับต่อไป
ว่าในแต่ละเส้นทางจะเจอกับทางเลือกอะไรบ้างและทางออกสรุปแล้วมันอยู่ที่ไหนนางเอกใช้เวลาท่องมันอยู่นานครับจนเธอเองก็รู้สึกมั่นใจและจดจำมันได้ทุกอย่างจนการเดินทางของนางเอกก็เริ่มต้นขึ้นมาอีกครั้งนางเอกจดจำแลนด์มาร์คต่างๆในถ้ำได้เป็นอย่างดีจากในแผนที่ทำให้เธอครับแทบไม่หลงทางเลยทุกอย่างมันง่ายเหมือนปอกกล้วยเข้าปากด้วยซ้ำเพราะว่าเจ้ามังกรตอนนี้ไม่รู้มันไปหลับอยู่ที่ไหนปราการด่านสุดท้ายของนางเอกในตอนนี้ก็คือธงถ้ำสูงขนาดใหญ่ที่นางเอกจำเป็นต้องปีนมันขึ้นไปครับและสิ่งที่ทำให้นางเอกสามารถปีนมันได้ก็คือพวกคริสตัลพวกนี้ที่งอกออกมาจากผนังถ้ำแม้ว่านี่จะเป็นการกระทำที่เสี่ยงมากๆหากว่านางเอกก้าวผิดเพียงนิดเดียวเธออาจจะตกลงมาครับแล้วโดนคริสตัลพวกนี้เสียบแต่ถ้านางเอกไม่ทำแล้วล่ะก็ตลอดทั้งชีวิตเธอคงต้องอยู่ในถ้ำแบบนี้ต่อไปและไม่รู้วันใดจะถูกมังกรตัวนั้นเผานางเอกยอมเสี่ยงครับในการปีนป่ายมันขึ้นไปด้วยร่างกายที่เธอนั้นถูกฝึกฝนมาเป็นอย่างดีในการเอาชีวิตรอดจากสถานการณ์ต่างๆได้จนกระทั่งนางเอกในตอนนี้ปีนเกิดจะถึงปลายทางของปากอุโมงค์แล้วเจ้ามังกรตัวนั้นครับก็ปรากฏตัวขึ้นมาที่ด้านล่างมันเห็นทุกการกระทำของนางเอกและรู้ดีครับว่าไม่สามารถปีนป่ายตามตัวเธอไปได้หรือแม้แต่ลูกไฟบรรลัยกันก็ไม่สามารถพ่นขึ้นไปถึงมังกรในตอนนี้ก็บอกนางเอกอย่างชื่นใจว่าเจ้าจงปีนขึ้นไปเถอะเอาชีวิตรอดไปจากตรงนี้ให้ได้ถ้าทำได้ก็ทำเลยนางเอกด้วยความได้ใจก็ปีนป่ายขึ้นไปข้างบนด้วยความหวังอันเต็มเปี่ยมจนสุดท้ายเธอก็ได้สัมผัสเข้ากับแสงตะวันจริงๆนางเอกนั้นดีใจเป็นอย่างมากที่ในที่สุดแล้วเธอจะรอดชีวิตจากถ้ำนี้สักทีแต่ความคิดของเธอนั้นบอกได้เลยครับว่าผิดถนัดจริงอยู่ที่ว่าตอนนี้นางเอกอยู่ที่ปลายทางออกถ้ำแต่ทว่าปลายทางออกที่ว่านี้มันอยู่สูงจากพื้นดินครับไม่ต่ำกว่าหลายร้อยเมตรถ้าเธอตกลงไปเบื้องล่างครับก็ไม่รอดอยู่ดีและพอนางเอกเหลือบมาเห็นข้อความที่สลักเอาไว้ข้างบนมันเขียนบอกเอาไว้ว่าที่นี่นั้นไม่ปลอดภัยและยังไม่ทันที่นางเอกจะอ่านมันจบมังกรตัวดีตัวเดิมครับก็โผล่มาจะจัดการนางเอกมันเตรียมความพร้อมจะพ่นไฟใส่นางเอกครับเพื่อทำให้เธอกลายเป็นไก่ย่างและในวินาทีแห่งความสิ้นหวังจู่ๆมังกรตัวนั้นก็เกิดเปลี่ยนใจเมื่อมันได้ยินเสียงบางอย่างที่ผิดปกติดังมาจากในถ้ำมันรีบบินหนีไปจัดการทำบางอย่างในทันทีในขณะที่นางเอกไม่เข้าใจครับว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่แต่เหมือนเธอได้ยินเสียงครับที่ดังมาจากในถ้ำเหมือนกันมันคือเสียงของใครบางคนที่ตะโกนชื่อเธออยู่เอโรดี้เธออยู่ไหนและเมื่อนางเอกได้ยินแบบนั้นก็ไม่รอช้าครับรีบหาทางลงมาจากปล่องนั้นให้เรียบร้อยแล้วเดินทางไปตามเสียงที่ว่าจนนางเอกครับก็เจอเข้ากับบางอย่างมันคือซากของมังกรน้อยทั้ง3ตัวที่น่าจะสิ้นลมหายใจไปเมื่อนานมาแล้วซึ่งพอนางเอกได้เอาเรื่องราวในอดีตของตระกูลออเรียเกี่ยวกับกษัตริย์องค์แรกที่เคยเดินทางมากำราบมังกรผู้ชั่วร้ายสุดท้ายได้ทำสัญญาซึ่งกันและกันซึ่งในความจริงเหตุการณ์วันนั้นที่เกิดขึ้นก็คือกษัตริย์กับองครักษ์ของพระองค์ได้เข้าถึงตัวไข่ทั้ง3ใบของมังกรเสียก่อนในจังหวะที่มันฟักออกมาแบบพอดีและกษัตริย์เองก็ได้ตัดสินใจส่งมังกรน้อยทั้ง3ตัวไปคุยกับร่าม่วงแล้วจากนั้นครับมังกรผู้เป็นแม่ก็เลยเข้ามาจัดการกับองครักษ์ของกษัตริย์แต่ละคนจนเดี้ยงหมดเว้นแต่เพียงกษัตริย์เพียงแค่คนเดียวซึ่งความตายสำหรับเขานั้นมังกรมองว่ามันง่ายเกินไปทั้งสองคนครับจึงทำสนธิสัญญากันเกิดขึ้นเพื่อแลกกับชีวิตของกษัตริย์ในช่วงเวลานั้นตราบใดที่พระองค์ได้สืบราชทายาทเป็นลูกผู้หญิงในแต่ละรุ่นของทายาทจะต้องมีการส่งราชธิดามาสังเวยให้กับมังกรครับในทุกรุ่นทุกเจเนอเรชันจนกว่ามังกรตัวนี้นั้นจะสิ้นลมหายใจไปซึ่งแน่นอนล่ะครับว่าสายเลือดของกษัตริย์แต่ละรุ่นนั้นก็มีความฉลาดอยู่อย่างนึงคือพวกเขาไม่มีความจำเป็นต้องสังเวยคนในครอบครัวตนเองด้วยซ้ำเพียงแค่จับหญิงจากตระกูลอื่นมาผสมเลือดกับตระกูลเราเพียงเท่านี้ครับมังกรก็เข้าใจผิดแล้วว่าผู้หญิงคนนั้นเป็นลูกสาวของตระกูลออเรียซึ่งพอนางเอกได้เข้าใจเรื่องราวทุกอย่างเอาจริงนะครับเธอมีความตั้งใจว่าจะบอกความจริงกับมังกรให้มันได้ตาสว่างว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเครื่องสังเวยที่มังกรจัดการไปล้วนแล้วแต่เป็นผู้บริสุทธิ์กันทั้งนั้นแต่มันก็ติดปัญหาอยู่ตรงที่ว่าทำไมมังกรครับจะต้องเชื่อคำพูดของนางเอกด้วยล่ะซึ่งในจังหวะนั้นแบบพอดีครับนางเอกก็ได้ยินเสียงคุณพ่อของตนที่มาพร้อมกับองครักษ์ส่วนตัวเพื่อมาช่วยเหลือลูกสาวให้ออกไปจากถ้ำนี้ให้ได้ในจังหวะนั้นเองครับเจ้ามังกรตัวร้ายก็ได้โผล่มาแบบพอดีและได้เข้าจู่โจมลูกน้องแต่ละคนของคุณพ่อนางเอกจนเดี้ยงกันเกือบหมดเหลือไว้ก็แต่เพียงคุณพ่อนางเอกเพียงแค่คนเดียวครับที่มังกรต้องการอยากจะรู้ว่าเขาเดินทางมาที่นี่เพื่ออะไรซึ่งคุณพ่อก็บอกไปตามตรงครับก็เพื่อมาช่วยลูกสาว
มังกรในตอนนั้นก็เลยเกิดไอเดียว่าให้คุณพ่อครับเรียกลูกสาวออกมาซะให้นางออกมาจากที่ซ่อนแล้วเขาจะรอดชีวิตในตอนนี้พ่อเองก็ดีใจเป็นอย่างมากครับที่เอโลดี้ยังคงไม่จากไปซึ่งสิ่งสุดท้ายที่คุณพ่อทำเพื่อไถ่บาปให้กับลูกสาวก็คือตะโกนบอกเธอครับว่าห้ามออกมาโดยเด็ดขาดจงซ่อนตัวไว้จนกว่าจะได้จังหวะใช้เชือกของพ่อในการปีนออกไปจากถ้ำซะซึ่งพอมังกรเห็นว่าคุณพ่อแกตุกติกครับเลยจัดการปลิดชีวิตของเขาทิ้งในทันทีตามด้วยการไปไล่เก็บสมุนที่เหลือของคุณพ่อนางเอกให้เกลี้ยงในขณะที่นางเอกเองครับก็ได้จังหวะใช้โอกาสนี้วิ่งไปที่เชือกครับที่ได้ถูกเตรียมเอาไว้แล้วในการปีนป่ายขึ้นไปข้างบนและกว่าที่มังกรตัวร้ายจะรู้ตัวมันก็สายเกินไปแล้วครับนางเอกได้ปีนขึ้นไปข้างบนได้สำเร็จและได้เป็นอิสรภาพนางเอกจัดการขี่ม้าที่ถูกเตรียมเอาไว้แล้วหาที่หลบให้ได้เร็วที่สุดก่อนที่ไม่นานหลังจากนั้นเจ้ามังกรครับจะออกมาจากถ้ำไล่เผาทุกอย่างที่ขวางหน้าครับเพื่อหาตัวนางเอกให้เจอให้ได้จนทั่วทั้งภูเขาในตอนนี้มันได้ลุกเป็นไฟทางฝั่งขององค์ราชินีเองที่คอยสังเกตการอยู่ที่ปราสาทเห็นว่าหุบเขาครับเต็มไปด้วยไฟมากมายนางเริ่มจะเห็นท่าไม่ดีแล้วคิดว่าเอโลดี้น่าจะออกมาจากถ้ำได้สำเร็จเธอเลยเตรียมแผนการสำรองครับจัดการส่งทหารส่วนตัวของพระองค์บุกเข้าไปในเรือของคุณแม่นางเอกที่เตรียมตัวจะเดินทางกลับอาณาจักรของตนอยู่เพื่อจับตัวฟอร์เดียครับน้องสาวนางเอกไปต่อหน้าต่อตาของแม่เลี้ยงและการที่ราชินีทำแบบนี้นั่นก็เป็นเพราะว่าเธอมีความต้องการครับจะนำฟอร์เดียไปเป็นเครื่องสังเวยแทนตัวของนางเอกที่ดันหนีออกมาได้ตัวเธอเองไม่รอช้าครับจัดการพาลูกชายแล้วก็ฟอร์เดียขึ้นมาบนหุบเขาในสถานที่ที่ทำพิธีการแล้วสั่งให้ลูกชายครับจัดการทำแบบเดิมกับฟอร์เดียซะแล้วถีบเธอลงไปแน่นอนว่าเฮนรี่ครับไม่อยากทำเป็นอย่างมากเขามองว่าฟอร์เดียยังเล็กเกินไปเราไม่ควรทำแบบนี้แต่ราชินีเองไม่สนเพื่อปกป้องอาณาจักรยังไงหนึ่งชีวิตที่แลกไปมันก็คุ้มค่าอยู่แล้วจัดการทำมันซะในขณะที่ทางฝั่งของนางเอกครับหลังจากที่เธอรอดมาจากการไล่ล่าของมังกรได้สำเร็จเธอได้ชื่นชมอิสรภาพอยู่เพียงไม่นานจู่ๆครับคุณแม่เลี้ยงนางเอกก็ได้เดินทางมาหาเธอเพื่อบอกความจริงเรื่องของฟลอเดียที่ถูกจับตัวไปแล้วนางเอกก็เลยคิดออกครับว่าสิ่งที่ราชินีต้องทำในตอนนี้คืออะไรเธอเลยรีบเดินทางรับไปช่วยฟลอเดียในสถานที่สังเวยในทันทีซึ่งพอนางเอกได้เดินทางมาถึงที่นี่ผลก็ปรากฏว่าไม่มีใครอยู่ที่นี่อีกต่อไปแล้วทั้งราชินีกับเฮนรี่ได้กลับไปนานแล้วนั่นก็เลยหมายความว่าในตอนนี้ครับฟลอเดียได้ผ่านพิธีการผสมเลือดและตกลงไปเบื้องล่างไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วและพอนางเอกได้ตะโกนลงไปก็ปรากฏว่าได้ยินเสียงน้องตัวเองครับตอบกลับมาแบบจางๆนี่ก็เลยทำให้เธอไม่รอช้าครับจัดการตัดเชือกบนสะพานแล้วกระโดดลงไปเบื้องล่างแบบไม่กลัวอะไรทั้งสิ้นเพื่อจุดประสงค์เดียวครับในการช่วยชีวิตฟลอเดียกลับมาอยู่ในอ้อมกอดของเธอให้ได้ก่อนที่มันจะสายเกินไปซึ่งพอนางเอกเดินทางมาถึงข้างล่างเนี่ยก็ไม่เจอเขากับฟลอเดียแล้วนะครับคือน้องสาวในตอนนี้ถูกมังกรจับตัวไปแล้วแต่มังกรเองมันก็ฉลาดมันรู้ครับว่าฟลอเดียเป็นน้องสาวของเอโลดี้มันก็เลยตัดสินใจใช้ฟลอเดียเป็นเหยื่อล่อเพราะมันรู้ดีว่ายังไงเอโลดี้ก็ต้องมาช่วยน้องสาวแต่ทว่าการกลับมาในครั้งนี้ของนางเอกคือเธอได้เรียนรู้เรื่องการเดินทางและก็แผนที่ทุกอย่างในถ้ำนี้เป็นอย่างดีเธอรู้หมดทุกซอกซอยครับว่าจะต้องเดินทางไปที่ไหนและจะต้องทำอะไรก่อนอื่นนางเอกกระโดดข้ามหน้าผาไปอย่างเชี่ยวชาญทั้งที่ตอนแรกเธอเกือบจะร่วงลงไปตามด้วยการสร้างกับดักอย่างง่ายขึ้นมาเพื่อวางแผนในการทำอะไรบางอย่างกับมังกรโดยมันก็มีการตั้งเวลาเก็บไว้ว่าอีกไม่กี่นาทีระบบกับดักจะทำงานก่อนที่นางเอกจะรีบเดินทางไปที่ศูนย์กลางของถ้ำที่คาดว่าฟลอเดียน่าจะอยู่ที่นั่นซึ่งผลมันก็เป็นแบบนั้นจริงๆน้องสาวเธอนอนสลบอยู่ในจังหวะนั้นเองครับกับดักนางเอกก็ทำงานมันทำให้เกิดเสียงดังโครมครามไปทั่วครับอีกฝากฝั่งหนึ่งของถ้ำมังกรได้ยินแบบนั้นก็ดีใจครับรีบบินไปดูในที่เกิดเหตุในทันทีในขณะที่นางเอกครับได้โผล่มาจากมุมมืดเข้าช่วยเหลือน้องสาวตัวเองได้สำเร็จปลุกเธอให้ตื่นครับเพื่อเดินทางออกไปจากที่นี่แต่มันก็ติดปัญหาอยู่ตรงที่ว่าขาของฟลอเดียเธอบาดเจ็บครับตอนที่ร่วงลงมาเบื้องล่างมันเลยทำให้การเดินทางของทั้งคู่ในตอนนี้เป็นไปอย่างล่าช้ามากๆในขณะที่มังกรเองก็รู้ตัวแล้วว่าถูกนางเอกหลอกแบบเต็มๆมันรีบเดินทางกลับมาหาฟลอเดียในทันทีนางเอกในตอนนั้นครับเธอรู้ดีว่ายังไงแล้วก็หนีไปไม่ทันเป็นแน่นี่ก็เลยบีบให้นางเอกตัดสินใจครับจะสู้กับมังกรแบบตัวต่อตัวให้รู้แล้วรู้รอดกันไปเลยนางเอกหยิบดาบของคุณพ่อขึ้นมาครับเพื่อเตรียมในการต่อสู้กับมังกรตัวร้ายจนกระทั่งตัวมันได้บินกลับมาเตรียมพร้อมจะจัดการกับนางเอกในตอนนั้นนางเอกขอเวลานอกแป๊บนึงเพื่อจะอธิบายทุกอย่างที่เกิดขึ้นครับให้กับมังกรได้ฟังว่ามังกรถูกหลอกอยู่นะเว้ย
เราสองคนพี่น้องไม่ได้มีสายเลือดของตระกูลออเรียเลยสักนิดเลือดที่ว่านี้ถูกผสมมาแต่มังกรครับค่อนข้างมั่นใจว่าพวกเองสองคนต้องเป็นราชธิดาของกษัตริย์แน่ๆเพราะกลิ่นเลือดครับมันชัดเจนและเมื่อการอธิบายไม่เป็นผลการจู่โจมของมังกรครับจึงเริ่มต้นขึ้นในยกแรกนางเอกโดนโจมตีอย่างจังจนกระเด็นตกน้ำหนอนเรืองแสงแต่เธอเองก็รอดมาได้เข้าโจมตีมังกรจากทางด้านหลังตอนที่เผลอจนตาข้างหนึ่งของมังกรครับก็ดับสนิทตามด้วยการฟันเข้าไปที่ขาข้างหนึ่งของมังกรจนมันเดินกระเพกซึ่งนางเอกเองก็เหลือไปเห็นโขดหินอันนึงครับที่มันน่าสนใจเป็นอย่างมากลักษณะคล้ายๆกับคลื่นน้ำมันเลยทำให้เธอเกิดไอเดียครับล่อมังกรมาใกล้ๆนางเอกพูดจาโยโมโหมังกรต่างๆนานาว่าแกช่างเป็นมังกรที่โง่เขลาโดยมนุษย์อย่างเราหลอกเข้าเต็มๆเราไม่ใช่ผู้ร้ายเราเป็นผู้บริสุทธิ์เพราะฉะนั้นถ้าแกไม่เชื่อเราอยู่ดีก็เผาฉันมาซะเอาให้มันรู้แล้วรู้รอดไปเลยและเมื่อมังกรได้ยินแบบนั้นครับมันเหมือนเป็นการท้าทายมังกรจัดการพ่นลูกไฟบรรลัยการอัดเข้าไปที่นางเอกแต่นางเอกกระโดดหลบครับในขณะที่ลูกไฟนั้นสะท้อนกับหินรูปคลื่นแล้วกระเด็นโดนหน้ามังกรแบบเต็มๆจนมันเองก็ร่วงลงไปนอนกองกับพื้นสภาพโรยราจนเกือบจะไม่รอดนางเอกในตอนนั้นครับได้โอกาสอธิบายทุกอย่างต่อครับให้จบว่าคำพูดของเธอนั้นคือเรื่องจริงพิสูจน์ได้จากรอยแผลที่ฝ่ามือของเธอครับหญิงสาวทุกคนที่ถูกส่งมาที่นี่จะมีเหมือนกันหมดไม่เว้นแม้แต่ตัวเธอกับน้องสาวเพราะฉะนั้นแล้วเราคือผู้บริสุทธิ์จริงๆมังกรได้ยินแบบนั้นครับก็เลยเข้าใจทุกอย่างแต่ว่ามันก็สายเกินไปเสียแล้วเพราะฉะนั้นสิ่งที่มังกรต้องการในตอนนี้ให้นางเอกครับจบชีวิตของนางซะจะได้ยุติกงกรรมกงเกวียนนี้สักทีนึงแต่นั่นไม่ใช่สิ่งที่นางเอกต้องการเลยสักนิดสิ่งที่เธอต้องการครับก็คือการมีชีวิตออกไปข้างนอกพร้อมกับน้องสาวและอธิบายให้กับมังกรได้เข้าใจว่ามังกรเข้าใจผิดมาโดยตลอดเพราะฉะนั้นแล้วนางเอกก็เลยจัดการหยิบหนอนในบ่อครับที่เป็นหนอนเรืองแสงมาช่วยทำแผลกับมังกรก่อนที่ภาพเหตุการณ์จะตัดกลับมาที่ทางฝั่งของราชวังกันบ้างในตอนนี้ครับลูกชายเฮนรี่ของราชินีกำลังเข้าพิธีอภิเษกสมรสกับหญิงอีกคนหนึ่งอยู่ที่คาดว่าน่าจะเป็นหญิงคนที่3ครับตามสัญญาที่ทำกับมังกรไว้ที่ดา3คนครับแลกกับทั้งอาณาจักรและคนที่3ในตอนนี้พิธีเกือบจะเสร็จสมบูรณ์แล้วจู่ๆครับนางเอกเองก็เดินมาจากไหนไม่รู้เดินเข้ามากลางงานแต่งงานของเฮนรี่ท่ามกลางความงุนงงครับของสายตาประชาชีว่าหญิงคนนี้รอดมาจากการตามล่าของมังกรได้อย่างไรนางเอกในตอนนั้นประกาศกลางงานแต่งว่าเจ้าสาวเจ้าถูกหลอกแล้วนี่เป็นแผนการอันชั่วร้ายของตระกูลออเรียเพื่อสั่งเวยให้พวกเราให้กับมังกรเพราะฉะนั้นพวกเจ้าจงหนีไปซะก่อนที่มันจะสายเกินไปในขณะที่นางเอกรับก็ขึ้นมาบนแท่นเพื่อพูดถึงความชั่วร้ายของราชินีองค์นี้และให้โอกาสประชาชนที่หลงผิดในตอนนี้รีบหนีไปซะก่อนจะสายเกินไปในขณะที่ราชินีกับราชาก็หัวเราะใส่นางเอกกันอย่างหนักว่าการที่เธอรอดมาจากการตามล่าของมังกรได้เธอจะมีสิทธิ์มีเสียงที่นี่นะเว้ยเธอมันก็แค่คนชั้นต่ำคนนึงเพราะฉะนั้นแล้วองครักษ์ของฉันเข้าไปจัดการเก็บนางทิ้งซะแต่ทว่าในตอนนั้นครับจู่ๆนางเอกก็บอกลากับตระกูลออเรียแล้วเดินจากพวกเธอไปตามด้วยการปรากฏตัวของมังกรผู้ชั่วร้ายมาจากการพ่นลูกไฟอัดเข้าไปที่องค์ราชากับราชินีพร้อมกับเฮนรี่ลูกชายของพวกเขาเดี้ยงขาที่กลายเป็นไก่ย่างแล้วเผาทั้งราชวงศ์รับจนราบคาบกลายเป็นหน้ากลองในขณะที่นางเอกก็เดินกลับมาหาคุณแม่แล้วก็ฟลอเดียเพื่อแสดงความยินดีให้กับพวกเขาทั้งคู่รับที่ยังรอดชีวิตอยู่กันในตอนนี้สิ่งที่นางเอกต้องการในตอนนี้ก็คือให้คุณแม่เลี้ยงดูแลอาณาจักรออเรียนี้ต่อในขณะที่ตัวเธอรับจำเป็นต้องกลับไปบ้านเพื่อช่วยเหลือประชาชนของเธอแต่ละคนที่กำลังอดอยากแล้วทนกับความเหน็บหนาวโดยงานนี้ครับฟลอเดียขออาสาจะอยู่ช่วยแม่เลี้ยงเองในการพัฒนาเมืองนี้ครับให้ดียิ่งขึ้นและมีการส่งเสบียงต่างๆมากมายจากที่นี่ไปสมทบให้กับเมืองทางตอนเหนือให้พวกเขาไม่อดอยากนางเอกก็เลยจัดการบอกลากับคุณแม่เลี้ยงแล้วก็น้องสาวของตนแล้วหวังว่าในอนาคตอันใกล้เราทั้ง3คนจะได้กลับมาพบกันอีกแล้วนางเอกก็เริ่มเดินทางไปด้วยเรือครับกลับสู่สถานที่ที่เป็นบ้านของเธอเองพร้อมกับมังกรสุดที่รักของเธอก่อนที่เรื่องราวทั้งหมดนั้นก็ตัดจบลงแต่เพียงเท่านี้ทีนี้มาเข้าสู่ช่วงพูดคุยแหล่งดูกันบ้างหลังจากเรื่องราวในหนังเรื่องนี้ได้จบไปประเด็นที่น่าสนใจสุดก็คงไม่พ้นเรื่องของสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปจากนี้ครับการที่มังกรตัวร้ายตัดสินใจในการจะติดตามนางเอกไปทุกที่ที่เธอเดินทางไปบอกได้เลยครับว่ามังกรตัวนี้จะเป็นกำลังหลักสำคัญในการเบื้องหน้าของนางเอกทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นให้มันรับให้ความอบอุ่นกับชาวเมืองเป็นกำลังเสริมทัพครับในยามสงครามมันก็เลยทำให้เอโลดี้ในตอนนี้สถานะของเธอแทบไม่แตกต่างอะไรครับกับคาริซี่ในซีรีส์เรื่อง Game of Thrones เลยก็ว่าได้กลายเป็นแม่มังกรไปเสียแล้วแล้วว่ากันว่ามังกรตัวนี้ครับจะเป็นมังกรตัวสุดท้ายที่หลงเหลืออยู่บนโลกใบนี้ครับเพราะมันไม่น่าจะออกไข่ได้อีกแล้วหลังจากที่ไข่3ใบของมันนั้นถูกทำลายเมื่อไหร่ที่มังกรตัวนี้สิ้นลมหายใจไปโลกนี้ก็ไร้ซึ่งมังกร